ี้ก็เจอกับพี่ติ๊กอีกคลิปหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องการจัดงานทำบุญบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญแบบง่ายๆมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเลยต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างในการจัดเตรียมงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ของเรานะคะข้อแรกที่พูดถึงไปในเรื่องของเรื่องงามยามดีที่ต้องมีนะคะข้อที่สองก็คือการเตรียมพร้อมของตัวเองนะคะข้อที่สามก็คือคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือการเตรียมพร้อมของสถานที่ที่เราจะจัดงานทำบุญบ้านนะคะสถานที่พร้อมยังไงความสะอาดความเรียบร้อยของบ้านความเรียบร้อยของตัวเองอย่างเช่นว่าไม่ใช่ว่าวันจัดงานทำบุญบ้านโอ้โหตากผ้าไว้เต็มราวเลยอะไรนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีการวางแผนนะคะหน้าบ้านพร้อมไหมในเรื่องของการระบายน้ำระบบระบายน้ำข้างหน้าบ้านไม่ใช่มีน้ำขังนะคะแขกมาโอ้โหเฉอะแฉะนั่งไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของต้นไม้สวนที่บ้านเราจะโชว์บ้านไหมเราจะมีสวนอะไรยังไงเราจะซื้อต้นไม้มาลงใหม่ไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของห้องนอนห้องรับแขกนะคะควรจะทำความสะอาดนะคะไม่ใช่เศษขยะเศษขี้ผงเศษผมเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เราควรจะเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะบ้านใหม่นะเข้าบ้านใหม่ทำความสะอาดขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเราก็ควรจะให้บ้านเราสะอาดเรียบร้อยนะคะโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระที่ควรจะทำความสะอาดห้องพระทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะห้องครัวคนจะทำความสะอาดเรียบร้อยเข้าของเครื่องใช้อะไรที่ไม่โอเคแล้วไม่ดีแล้วเสียแล้วหมดอายุแล้วก็อ่ะทิ้งนะคะของอะไรที่มันไม่โอเคเราก็ทิ้งเก็บทิ้งให้หมดนะคะของแตกของหักจานชามอะไรที่มันแตกหักแก้วน้ำอะไรแตกก็เก็บทิ้งอะไรมีบิ่นมีแล้วเราก็เก็บทิ้งก็ไม่ควรจะมีไว้ในบ้านนะคะแล้วก็เครื่องเขาเรียกว่าอะไรเคาน์เตอร์ครัวนะคะอ่างล้างจานทิ้งน้ำอะไรก็ควรทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็การจัดงานทำบุญบ้านเนี่ยที่สำคัญของบ้านเลยก็คือห้องสุขาห้องน้ำก็ควรจะสะอาดเรียบร้อยมีกระดาษทิชชู่มีอะไรให้แขกไว้ใช้เรียบพร้อมนะคะแล้วแขกที่มาร่วมงานเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนยังไงสุขาเขามีพร้อมไหมสมมติแขกประมาณ50ท่าน100ท่าน200ท่านพร้อมไหมหรือจะต้องพาไปของหมู่บ้านไหมหรือจะขออนุญาตเพื่อนบ้านไหมหรือยังไงถ้าคิดว่าห้องน้ำบ้านเราโอ้โห3ห้องนอน2ห้องน้ำพออยู่แล้วโอเคยังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องตรงนี้ที่ต้องเตรียมในเรื่องของความสะอาดของบ้านนะคะแล้วก็ทิศตำแหน่งของบ้านที่เราจะต้องดูว่าเราจะต้องหันพระพุธไปทางไหนในพิธีพระที่เราจะจัดงานพิธีศพของบ้านเรานะคะหันพระพุธได้ทางทิศเหนือทิศตะวันออกนะคะถ้าอนุโลมก็คือทิศใต้ได้ควรหันทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะต้องวางพิธีพระตรงนั้นจัดเก็บให้เรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยมีบิวอินตรงไหนไหมมีชุดโซฟามีโต๊ะกินข้าวเลยที่ต้องเคลียร์ออกไหมนะคะอันนี้เราต้องเตรียมพร้อมของพื้นที่ในบ้านที่เราจะจัดงานพิธีศพนะคะแล้วก็ถนนหน้าบ้านที่เราจะต้องมีการกางเต็นท์หรืออย่างบางงานถ้าบางบ้านนี่คือที่จอดรถ3คัน4คันจอดได้แขกมีไม่เยอะมาก30ท่าน40ท่านหรือมีส่วนพื้นที่ในส่วนเนี้ยสามารถตั้งโต๊ะได้ก็ไม่ต้องกางเต็นท์อย่างบางบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสมัยนี้บางที50ตารางวา60ตารางวาบางทีถ้าแขก50ท่าน60ท่านอาจจะต้องเลยมาหน้าบ้านหน้าถนนก็ต้องมาดูว่าถนนเราหน้ากว้างเท่าไหร่5เมตร6เมตร7เมตร8เมตรแล้วเราจะต้องกางเต็นท์ขนาดเท่าไหร่นะคะจะต้องเผื่อพื้นที่ให้สำหรับแขกที่จะมาร่วมงานเราแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการที่เราจะต้องไปแจ้งทางหมู่บ้านด้วยว่าเราจะใช้พื้นที่ถนนตรงนี้นะคะกี่วันวันที่เท่าไหร่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะแล้วก็ต้องแจ้งของรปภ.หน้าหมู่บ้านด้วยว่าเดี๋ยวบ้านเลขที่เท่านี้นะเราจะจัดงานทำบุญบ้านนะเผื่อแขกมาจะได้อำนวยความสะดวกให้แขกนะคะอย่างบางคนแขกมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วโอ้รปภ.นี่รอบอกเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่พาไปถึงจนถึงหน้าบ้านงานเลยก็มีนะคะอย่างบางงานก็โอเครปภ.ก็แค่แจ้งว่าไปทางนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็บัตรที่แทนที่จะต้องมาสแตมป์ก็อาจจะแค่แลกบัตรธรรมดาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นใบแข็งให้แล้วก็วางแค่นั่งรถแค่นั้นว่าเป็นผู้มาเยี่ยมมาวิสิเตอร์แค่นั้นก็จะไม่ต้องมีสแตมป์มีอะไรกลับก็ได้ไม่ต้องมีเซ็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะจะแจ้งรปภ.ไว้อันนี้คือแล้วแต่บางหมู่บ้านเนาะมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ต้องเตรียมเลยอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของระบบไฟในบ้านที่เคยเจอปัญหาระบบไฟในบ้านเพราะว่าบางบ้านเนี่ย5แอมป์10แอมป์20แอมป์30แอมป์
บางทีมีไม่ครบไม่พร้อมบางทีไหนจะเครื่องทำน้ำอุ่นไหนจะเปิดแอร์ไหนจะเปิดไฟนะคะแล้วยิ่งวันงานเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีพัดลมหน้าบ้านที่บ้านงานเนี่ย3ตัว4ตัว5ตัวพัดลมไอ้น้ำหรือพัดลมตัวใหญ่หรือพัดลมที่แบบสำหรับแขกตัวใหญ่หน่อยนั้นกินไฟระบบเครื่องเสียงบางทีต้องใช้ในงานด้วยหรือเปล่านะคะเครื่องเสียงที่ต้องมีในงานเนี่ยบางทีจะต้องมีพระสวดมีไมค์มีลำโพงต้องใช้ไมค์นะคะแล้วก็สิ่งที่ที่บอกเรื่องของพัดลมบางงานเคยไปเจอขนาดที่ว่าเป็นเต็นท์แอร์เต็นท์ติดแอร์ที่สำหรับแขกมาร่วมงานอ่ะนั่งในเต็นท์ติดแอร์ก็ใช้กำลังไฟเยอะอยู่บางงานก็คือบ้านกำลังไฟไม่พอก็ต้องแจ้งทางหมู่บ้านให้ช่วยส่งกระแสไฟกำลังไฟตรงนี้มาให้แล้วก็เสร็จค่าใช้จ่ายไปก็เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของเมื่อกี้ในเรื่องของคำว่าอ่านในบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของรปภ.แจ้งรปภ.เรียบร้อยก็ในเรื่องของจุดที่เราจะต้องไหว้ในวันงานสถานที่ที่บ้านเราเนี่ยเราไหว้อะไรเป็นปกติบ้างไหว้เจ้าที่ไหว้ศาลจูเอียไหว้พระภูมิไหว้พระพรหมไหว้เจ้าที่กลางแจ้งไหว้ฟ้าดินไหว้อะไรเป็นปกติของเราบ้างนะคะวันงานเราคุณจะต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็ทางหมู่บ้านมีศาลพระพรหมมีศาลตายายต้องเตรียมของให้พร้อมว่าเราจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างอาจจะต้องเช็คลิสต์ขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมของไหว้วันไหนยังไงเวลาเท่าไหร่บางงานคือจะรอพิธีพระเรียบร้อยแล้วช่วงที่พระฉันพระทหารก็ติ๊กก็จะพาลูกค้าไปไหว้ช่วงนั้นก็ได้หรืออย่างบางงานบางบ้านซีเรียสไม่ได้ค่ะต้องไหว้ก่อนพิธีพระมาอันนั้นก็ได้ก็แล้วแต่ทางเจ้าภาพสะดวกนะคะแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนว่าจะไหว้ตอนไหนเวลาไหนยังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือเป็นข้อที่ติ๊กบอกเอาไว้เท่านั้นเองแต่ว่าก็แล้วแต่ทางลูกค้าทางเจ้าภาพทางเจ้าของบ้านเองแหละว่าจะสะดวกไหว้ไม่ไหว้อะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราแค่บอกเอาไว้นะคะอย่างเรื่องอาสาพระพรหมศาลพระภูมิศาลตายายทางสามแพ่งเจ้าที่เจ้าทางฟ้าดินกลางแจ้งตรงไหนต้องไหว้อะไรยังไงนะคะเราก็ต้องจดยึดรายการเอาไว้นะคะที่เราจะต้องเตรียมของให้พร้อมอันนี้คือในเรื่องของการเตรียมสถานที่นะคะถ้าใครมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงแจ้งมาได้แสดงความเห็นข้างล่างได้เผื่ออาจจะลืมว่าจะต้องเตรียมอะไรยังไงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของการจัดเตรียมพิธีพระว่าพิธีพระคุยไปตั้งนานการจะเตรียมพิธีพระไว้ในพิธีพระจริงๆแล้วจะต้องมีอะไรยังไงบ้างอีกอุปกรณ์ที่ต้องใช้อะไรที่จะต้องเตรียมในพิธีสงฆ์นะคะจะยุ่งยากไหมจะขั้นตอนเป็นยังไงของที่ต้องเตรียมและขั้นตอนในวันงานอีกจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะ